ผมเป็นโพสต์นะครับวันนี้แปรไถเคล็ดลับจะบอกวิธีการเอาร้านของคุณไปขึ้นอยู่ใน Google My Business แบบขึ้นวับฉับไวโอ้โหใครๆก็สามารถค้นเจอลูกค้าสามารถรู้ว่าร้านเราอยู่ที่พิกัดไหนอย่างไรอันนี้เป็นบริการใหม่ครับที่ SCB เขาจับมือร่วมกับ Google ไปดูกันเลยร้านเราอ่ะมันอยู่กลางนาจริงๆมันไม่ได้อยู่ในเส้นทางหลักที่อยากให้ลูกค้าปักหมุดมาพักที่ลาลามูก้ามากขึ้นแม้ว่าเราจะบริการดีแต่ถ้าเราไม่เป็นที่รู้จักงั้นเราจะทำยังไงให้ลูกค้ารู้ว่าสาขาพัทยาเราเปิดแล้วทั้งที่ก็มีร้านที่อยู่ใกล้เขาแต่ลูกค้าไม่รู้ที่ตั้งของร้านนี่แหละค่ะเป็นอุปสรรคสำคัญเพราะว่าร้านอยู่ในสุดของปั๊มน้ำมันMy Business คืออะไรและช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร Google My Business คือ tools หรือเครื่องมือบนแพลตฟอร์มของ Google นะครับออกแบบมาเพื่อคนที่มีธุรกิจหน้าร้านโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้บอกแต่เพียงข้อมูลที่ตั้งเท่านั้นแต่ยังช่วยบอกรายละเอียดของธุรกิจได้อย่างถูกต้องเช่นชื่อธุรกิจร้านค้าเวลาเปิดปิดทำการรูปร้านค้าแผนที่เบอร์ติดต่อหน้าร้านเพื่อที่จะให้ลูกค้าหาร้านค้าของคุณได้ง่ายดายขึ้นบอกพิกัดของร้านค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำหรือจะกดดูเส้นทางได้จาก Google Maps มากกว่านั้นเจ้าของร้านสามารถจะโปรโมชั่นต่างๆของร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าในการตัดสินใจให้มาร้านได้ง่ายขึ้นแถมยังโต้ตอบลูกค้าที่กรุณามารีวิวใต้พิกัดได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางนี้อีกด้วยนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้ Google My Business ทำให้เจ้าของธุรกิจมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่และเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นอีกด้วยแล้วเมื่อ Google My Business ไปคอลแลบกับ SCB ดีอย่างไรเมื่อก่อนผู้ประกอบการร้านค้าต้องรอรับรหัสยืนยันทางไปรษณีย์ในการสมัคร Google My Business แต่เดี๋ยวนี้การสมัคร Google My Business ทำได้ง่ายสะดวกรวดเร็วแบบไม่เคยมีมาก่อนด้วยบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีบริการปักหมุดร้านค้าบน Google My Business โดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง30นาทีและฟรีทุกขั้นตอนอีกด้วยโว้แล้วการปักหมุดใน Google My Business มันทำให้ธุรกิจดีจริงๆหรือเปล่าเราจะเป็นต้องตั้งคำถามนี้นะคุณผู้ชมเพราะอะไรเราดูจากตัวอย่างนี้เข้ามาร้านเยคาเฟ่ผมเซิร์ชเลยแล้วกันเยคาเฟ่สะกดง่ายๆ YEA คาเฟ่มาโอ้โหนี่ก็ขึ้นมาอยู่เสาชิงช้าโอ้ร้านนี้น่าสนใจมากผมต้องถามเจ้าของร้านครับว่าคนเข้าร้านเขาเยอะขึ้นจริงหรือไม่เมื่อปักหมุดครับปักแล้วรวยจริงไหมถึงแล้วเยคาเฟ่โอ้ยตรงตามหมดเลยสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอยากจะสั่งลาเต้สักหน่อยได้ไหมฮะคุณเจ้าของร้านได้ค่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวลุยเลยฮะน่าทานมากอยากชวนคุณนิวคุยเรื่องนี้หน่อยการมีร้านอยู่ใน Google My Business มันช่วยธุรกิจจริงๆหรือเปล่าคนเดินเข้าร้านจากการเซิร์ชเจอเนี่ยมากน้อยแค่ไหนรวยมากเลยค่ะก็ปักหมุดทำให้ลูกค้าเข้าถึงเราง่ายเราสามารถศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคได้ค่ะระบบหลังบ้านก็จะบอกได้ว่าใครเซิร์ชมาจากไหนใช้เวลากับเราขนาดไหนในการหาร้านโอ้โหดีมากอันนี้แหมขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจริงของร้านจริงที่สมัคร Google My Business กับ SCB เพื่อเข้าสู่Google My Business ได้ง่ายขึ้นนะขอบคุณคุณนิวนะครับขอบคุณมากเลยนี่สุดยอดเลยกาแฟร้านนี้ชอบอ้าวสรุปนะครับสรุปว่าลูกค้า SCB ทุกคนเลยที่ทำธุรกิจคุณสามารถที่จะขอปักหมุดธุรกิจของคุณนะครับบน Google Maps ผ่านบริการ Google My Business ได้ง่ายๆเลยด้วยการเตรียมหลักฐานง่ายๆเลยครับ 1. บัตรประชาชน 2. เอกสารยืนยันที่อยู่ของธุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้ง่ายมากคุณไปหาใบเสร็จรับเงินของไฟฟ้าประปาหรือใบรับรองบริษัทหรือรวมถึงสัญญาเช่าสถานประกอบการก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ข้อสุดท้ายเลยครับคุณต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดานี่แหละครับหากไม่มีบัญชีคุณสามารถไปเปิดบัญชีได้ที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศว้าวง่ายจังเลยแล้วก็เอาหลักฐานเหล่านี้ไปที่2เลยก็คือไปติดต่อเจ้าหน้าที่ SCB ทุกสาขาเขาก็ทำเรื่องนี้ให้คุณได้ครับปักหมุดธุรกิจคุณเข้าไปอยู่ใน Google Maps ผ่านบริการของ
Google My Business Map Real Time โอ้โหไม่ต้องรอเร็วสุดๆแล้วนะจ๊ะ